่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนทางรถไฟไทยข้อมูลจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์หาดูยากภาพนี้คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในวันที่26มีนาคมปีพุทธศักราช2439เวลา10นาฬิกาทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนรถพระที่นั่งออกจากพระบรมมหาราชวังแล้วเลี้ยวไปตามถนนบำรุงเมืองแล้วเลี้ยวไปทางถนนหน้าวัดเทพสิรินทราวาสเมื่อถึงสะพานกลมรถไฟข้ามสะพานไปเทียบพระที่นั่งณที่พักรถม้าในบริเวณรถไฟพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นพิทยาลาภพฤติธาดาเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการและข้าราชการกระทรวงโยธาธิการและกรมรถไฟพร้อมกันรับเสด็จอยู่ที่นั่นครั้นทั้งสองพระองค์ได้ลงจากรถพระที่นั่งแล้วหม่อมเจ้าหญิงสุมนมารในพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นพิทยาลาภพฤติธาดาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกกุหลาบมัดแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5และเมื่อมีพระราชดำรัสพอสมควรแล้วจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปตามทางซึ่งด่าปรำตกแต่งเป็นระยะทาง3เส้นจึงถึงโรงพระราชพิธีซึ่งณที่นั้นมีเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์หม่อมห้ามเจ้านายข้าราชการและภรรยาตลอดจนทูตานุทูตและภรรยากับผู้มีบรรดาศักดิ์และพ่อขาบรรดาที่ได้รับเชิญได้มาเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาททั้งสองพระองค์อีกเป็นจำนวนมากและเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีพระราชดำรัสกับบรรดาผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทบางท่านแล้วพระองค์ก็ทรงจุดเทียนนมัสการต่อจากนั้นก็ได้เสด็จพระราชดำเนินสู่ที่ซึ่งจะได้ทำพระราชพิธีที่บริเวณหน้าพระพลาตรงที่ได้เทมูลดินซึ่งทรงขุดกระทำพระฤกษ์เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่9มีนาคมปีพุทธศักราช2434แล้วพระองค์ทรงตรึงหมุดที่รางทองรางเงินข้างเหนือให้ติดกับหมอนไม้มริดคาดเงินมีอักษรจารึกเป็นพระฤกษ์พระสงฆ์ราชาคณะชั้นผู้ใหญ่15รูปโดยมีพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรยานวโรรสเป็นประธานสวดคาถาชัยมงคลเจ้าพนักงานประโคมสังแตรพิณพาทย์และแตรวงขึ้นพร้อมกันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแนวรัชกาลที่5จึงทรงตรึงรางเงินรางทองลงเหนือหมอนไม้มริดคาดเงินมีอักษรจารึกพระฤกษ์ซึ่งทอดไว้ทางใต้แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและภรรยาทูตานุทูตและภรรยาทั้งชายและหญิงช่วยกันตรึงต่อไปจนเสร็จทั้งสองรางซึ่งนับได้ว่าทางรถไฟระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงเก่าจึงได้ติดต่อกันแล้วนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและแม้จะมีเพียงภาพพระบรมฉายาลักษณ์เพียงภาพเดียวนี้เราก็มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ทางรถไฟไทยจึงต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟมาณที่นี้และสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมที่จะเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ